สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานเหมือนเดิมก็มาแล้วนะท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านเป็นประธานมา 9,999 สมัยแล้วค่ะนะอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะเดี๋ยวเป็นประธานต่อไปนะชมรมนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นประธานมาหลายสิบสมัยนะอาจารย์เขาพูดโซเวอร์นะเอาหลายสิบสมัยนะตำแหน่งนี้ยี่ห้อนี้จะเป็นไปจนสิ้นเลยสิ้นลมไม่มีใครครองได้นะท่านอาจารย์ลมอะไรเกิดจากลมสิ้นลมไปเลยนะอย่าแช่งกันสินะเป็นประธานไปอีก99ปีข้างหน้านะกดแชร์ออกไปเซ่คนละ9,999 แชร์เอาไปปิดไอ้เสียงก่อนและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์ออกไปสิเป็นไงบ้างล้างที่ตายยังเอาเร็วตาจะท็อปเพิ่งตื่นมาแล้วเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยขนาดก็จะหลับไปยังทำงานตื่นก็ยังทำงานนะแชร์แล้วเพิ่งขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ทำอยู่ปังหรือพังก็ได้เงินน่ะแต่มันได้แต่ว่ามันก็ได้เงินนะก็พูดตรงๆปังมีลาบเรื่อยๆนะคะคือมีอะไรให้ทำก็ทำไปเถอะนะในยุคโควิดอย่างนี้นะขยันพรีเซนต์จานโอพูดเลยนะจานโอพูดเลยมีอะไรให้ทำยุคโควิดอย่างนี้มันจะมีอะไรให้ทำสักกี่อย่างฮะมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้นะให้เหรียญเลยนะแสดงว่าดีนะคะหนึ่งเหรียญเป็นเอาเขาเรียกว่าถามว่าปังหรือพังปังค่ะสาววันนี้นะคะบอกก่อนสาววันนี้นะคะมีขายได้นะคะอาจารย์ท็อปเป็นคนร้อยสร้อยโอ แต่อยู่วันนึงก็มาถามมาหัวเราะแล้วบอกว่าอาจารย์ท็อปไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนใส่พระเยอะเท่าอาจารย์โอเลยคือเมื่อก่อนก็เคยเห็นนะแต่นานแล้วนะแก่แก่มากใครผู้หญิงที่ใส่ห้อยพับเยอะขนาดเนี้ยนะกดแชร์ออกไปเซ่ทำไมไม่ดีเหรอดีนี่ออกจะดีดูแบบปลอดภัยนะคะกดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์รอจันท็อปเรียกสิญญาณนะจันท็อปทำไรอ่ะกำลังไอ้นี่อยู่เตรียมจะแชร์ออกก็มันไปเข้าตรงนู้นตรงนี้อะไรมันเด้งเข้ามาว่าจะแชร์ออกเนี่ยเพราะต้องแชร์ก่อนนะคะต้องแชร์ก่อนเดี๋ยวนี้ดีนะแชร์ได้ราบรื่นนะคะออ
มาครับกดแชร์ออกไปเซคนละ 9,999 แชร์มีอันนี้เป็นตำนานนะครับเป็นเรื่องจริงของตำนานนะครับนะมีคนมาถามผมถึงตำนานปู่ฤาษี 9,999ผมก็มีเอกใจขึ้นนะแป๊บนึงปู่ฤาษี 9,999 มันเป็นยังไงนะมีคนมาถามผมนะแชร์แล้วหวานจะสมัครงานใหม่จะได้งานไมค์เครกรออาจารย์โอแชร์ให้เสร็จก่อนอาจารย์โอกำลังแชร์ออกไป 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีพเล่นนะและตามด้วยคำถามมาครับรออาจารย์โอ้ก่อนครับ 9,999 แชร์นะมามาชาละหวาสมัครงานใหม่จะได้ทำงานไหมคะได้ทำครับงานหนักครับไม่ใช่อันนี้เป็นไพ่ของการที่ว่าสอบหรือว่ามีการมีคู่แข่งขันที่เราต้องสู้กับเขาแล้วเราชนะอ่ะก็คือในการคัดเลือกนี้ค่ะคุณจะได้ตำแหน่งนะไม่รู้ว่าเป็นงานแบบคือแบบว่าไพ่เป็นนี้เป็นไพ่ของการพุ่งแบบว่าสอบคัดเลือกเข้างานแล้วมันติดอ่ะอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแชร์แล้วใบบัวจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอายุประมาณไหนคะคือเราไม่ได้ดูแค่3วันเองค่ะเราไม่ได้ดูครับผมนะถามคำถามใหม่ดีกว่านะคะคุณใบบัวนะคุณมุกจะได้งานที่เทศบาลแถวบ้านไหมคะไม่ได้ครับมันเหมือนต้องมีเส้นนะเนี่ยแชร์เอาใบบัวถามมาอีกเนาะจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศไหมคะไม่ดูครับข้ามไปเลยครับก็บอกไปแล้วว่าแชร์แล้วเอ็มข้ามเอ็มไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราตอบให้เขาเปล่าใบบัวจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอายุประมาณไหนอ๋อไม่ดูเราไม่ได้ดูแล้วคนก็ถามมาใหม่ว่าเขาจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศไหมคะเอาแค่ว่า3วันนี้ครับอยากไปต้องแอบไปข้างนอกครับตอนนี้โควิดกำลังระบาดครับไปแล้วจะโชคดีติดโควิดกลับมานะอ่ะไปข้ามไปเลยใช่แล้วครับเอ็มแฟนชื่อแก้วจะกลับมาคืนดีไหมครับไม่ครับ3วันนี้ครับแชร์แล้วค่ะเดีย28ความรักเป็นอย่างไรบ้างคะมีแฟนแล้วเหมือนเด็กครับนิสัยเป็นเด็กครับนะเหมือนกับว่าจะช่วยเก็บออมกันหรือเปล่าแล้วเรื่องเงินกันไว้ใจได้นะไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นครอบครัวคือให้เด็กขึ้นอย่างเงี้ยจะบอกว่าจะมีน้องแต่ว่าถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยก็ไม่อย่างที่อาจารย์ท็อปบอกนะคะเป็นงานโรงงานค่ะคนสมัครเยอะต้องแข่งขันแต่ใช่นั่นแหละคือคุณจะสอบคัดเลือกผ่านโอ้ยตอนนี้โรงงานปิดกันเละเทะเลยตอนนี้นะเพราะว่าปัญหามันก็คือว่าโรงงานเนี่ย มันติดง่ายตอนนี้ปัญหาคือคนโรงงานอะติดโควิดเยอะที่สุดเพราะว่าอยู่ยิ่งอยู่ใกล้คนมากเท่าไหร่อะยิ่งติดมากตามไปเอากดแชร์ออกไปเซเพียงคนละ 9,999 แชร์ตอนนี้9นาทีแล้วเอามาคุณปริว19แฟนเราคิดยังไงกับเราเหรอครับทำไมแฟนไม่ค่อยสนใจเราเลยครับขอบคุณครับคือเป็นว่าเป็นเราไม่ได้ดูว่าคิดนะผมจะดูให้ว่าปัจจุบันนี้ความรักดีหรือไม่ดีนะแค่นั้นแหละความรักมันคือเรื่อยเปื่อยอะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เขาก็คบคุณคบแบบว่าเหมือนกับว่าแฮปปี้ไป
ไปเรื่อยๆคือนิสัยเขายังเด็กอ่ะเขายังไม่จริงจังคุณอายุแค่19พูดตรงๆเลยมันยังไม่จริงจังมากเขาว่าจะยังไม่ลงหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีกับท่านอาจารย์โอ้ให้ท่านทับต่อค่ะคือพูดง่ายว่ายังไม่จริงจังอายุมันยังน้อยกันอยู่19เนี่ยนะเอาพูดตรงๆเลยอารมณ์มันเหมือนเด็กๆอ่ะเนี่ยเหมือนเด็กเดินลงเหวลงอะไรไปไม่ดูครับงาข้ามไปเลยครับนะเอาละเวลาใกล้หมดแล้วนะปีนี้จะมีน้องไหมคะเรื่องมีน้องไม่ดูครับข้ามไปเลยครับเนี่ยแหละที่ถามเพิ่มอ่ะเอานัดคุณนัดไม่มีแชร์ค่ะคืออย่ามีนะครับตอนนี้ครับโรคโควิดกำลังระบาดครับนะเด็กไม่ได้คลอดง่ายๆนะครับนะทำเป็นเล่นไปนะเอานัด47บอกแล้วไงว่าเขาไม่มีผู้แชร์มีเปล่าไม่มีผู้แชร์ข้ามไปเลยเอ้าใช่ไหมหมดใช่ไหมดูดิหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วจะไปที่เพจ24โอสิริกรต่อนะคะอีก1นาทีจะกลับเข้ามาโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมนี่สัญลักษณ์ไปแล้วอาจารย์โอนะ